สวัสดีครับ mcord.net ในวันนี้มาพบกับผมอั๋นพงศ์อิทธิ์เชิดวงศ์ที่จะพามารู้จักกับแอปของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะทำให้คุณเลื่อนนัดโดยที่ไม่ต้องเดินรามาแอปพอยเมนต์ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของข้อมูลข่าวสารเช่นการเปิดปิดการบริการในส่วนต่างๆซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้ส่วนที่2คือการนัดพบแพทย์โดยในส่วนนี้ผู้ป่วยที่มีการบันทึกประวัติไว้แล้วจะมีสิทธิ์ใช้บริการเท่านั้นครับเพราะจะต้องล็อกอินที่ใช้การกรอกข้อมูลเหมือนการกรอกข้อมูลการเสียภาษีที่มีไว้เพื่อป้องกันการถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวเมื่อเข้าไปแล้วก็จะแสดงข้อมูลและเตือนการนัดหากต้องการเลื่อนนัดก็แจ้งความต้องการผ่านแอปได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยืนยันกลับมาอีกครั้งในแอปครับแล้วก็ในการที่จะตอบคนไข้เนี่ยเราประมาณการันตีประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็คือแต่ถ้าในช่วงที่เรากำลังแชทกันอยู่เนี่ยแล้วคนไข้ส่งเข้ามาพอดีเราก็สามารถตอบกลับได้เลยค่ะก็วันนึงเนี่ยตอนหน่วยตรวจประมาณณตอนนี้นะคะประมาณ 5-10 คนค่ะแล้วก็ยอดโหลดตอนนี้เพิ่มมากขึ้นฉะนั้น 10% ของยอดโหลดก็คือคนไข้ที่จะใช้บริการเลื่อนนัดทางนี้ค่ะโดยเร็วนี้เขาก็จะมีการพัฒนาให้แจ้งผลตรวจหรือนัดหมายครั้งต่อไปโดยผ่านแอปนี้เลยไม่ต้องมารอนานแล้วครับเราก็อยากให้แอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยใช้ประโยชน์อื่นได้อีกนะฮะก็คือเมื่อคนไข้ตรวจเสร็จแล้วกลับบ้านเนี่ยคนไข้มักจะต้องมีนัดหมายกลับมาพบแพทย์อีกครั้งนึงมีการสั่งให้ก่อนจะมาตรวจเนี่ยต้องตรวจเลือดอันนั้นต้องทำเอ็กซเรย์อันนี้นะฮะขาคนไข้จะออกเนี่ยก็เป็นปัญหาเนื่องจากปริมาณไข้เยอะการที่จะสร้างออเดอร์ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คนไข้ได้รับไอ้ใบกระดาษแผ่นนึงกลับไปเนี่ยคนไข้อาจจะต้องเสียเวลานั่งรออีกครึ่งชั่วโมงนะบางทีนานกว่านั้นนะฮะผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือหากไปพบแพทย์ครั้งหน้าก็สามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดบริการไว้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ